สวัสดีครับรถไฟที่วิ่งจากคุนหมิงมาถึงสถานีเวียงจันทน์ระยะทางทั้งสิ้นก็คือ1,035กิโลเมตรรวมเวลาที่ต้องตรวจเอกสารและผ่านด่านศุลกากรที่บ่อหารแล้วก็จะใช้เวลา10ชั่วโมงสถานีบ่อหารในจีนก็เรียกว่าโมหานเป็นสถานีสุดท้ายของจีนก่อนที่จะเข้าสู่สถานีบ่อเต็นของลาวรถไฟจีนลาวเชื่อมต่อคุนหมิงเมืองหลวงของมณฑลยูนนานกับเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาวก็เป็นรถไฟที่สร้างด้วยเทคโนโลยีจีนการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันโดยจีนและลาวเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟในประเทศจีนในปีที่ผ่านมาคือปี2020 China Railway คุนหมิงบอโรกรุ๊ปก็ได้ฝึกอบรมภาษาลาวแก่พนักงานต้อนรับบนรถไฟจีนลาวเพื่อให้บริการดีขึ้นในบรรดาพนักงานทั้งหมดเจ้าหญิงจิงเธอก็เป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับในรถไฟจีนลาวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเธอสามารถพูดภาษาไทยได้ดีแม้ว่าเจ้าหญิงจิงจะเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและภาษาไทยมาก่อนแต่เธอก็ยังต้องใช้เวลา1ปีในการเรียนภาษาลาวนี่คือรถไฟระหว่างประเทศพนักงานขนส่งผู้โดยสารทุกคนเราเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ของการรถไฟจีนมาตรฐานการขนส่งผู้โดยสารสายนี้จึงเข้มงวดมากพนักงานทุกคนฝึกอบรมเข้มงวดตั้งแต่การยืนการเดินและท่าทางทั้งน้ำเสียงการพูดหรือแม้แต่การแสดงออกทางสีหน้า The China Laos Railway follow a complete and standardized service procedure and must go through strict training from standing posture to gestures to the tone and words used when communicating with passengers and to even facial expressions. Although Zhao had already mastered Thai and English before, it still took her a year to learn Lao while working. เมื่อฉันกลับมาถึงบ้านและเห็นเตียงของตัวเองฉันก็จะนึกถึงคำว่าเตียงในภาษาลาวหรือเมื่อฉันเห็นน้ำฉันจะสะกดคำว่าน้ำในภาษาลาวฉันมีสมุดคำศัพท์อยู่ในกระเป๋าเสื้อและจะพกพาไปทุกที่เพื่อเรียนรู้และทบทวนตลอดเวลาจีนเป็นประเทศแรกที่มีการขนส่งทางด่วนไม่ว่าจะเป็นลาวหรือจีนโมฮันจันทร์พนักงานต้องมีความรู้ภาษาจีนและลาวอย่างสม่ำเสมอเรามาฟังหัวหน้าพนักงานต้อนรับรถไฟจีนลาวเธอกล่าวทักทายเป็นภาษาอังกฤษครับโอเค Hello everyone my name is Zhao Yingjing I am chief conductor of China Lao Railway and welcome to our train ผมเห็นไหมพรมที่ทำเป็นแถบสี5สีที่ใช้ในรถไฟขบวนนี้ซึ่งไม่เคยเห็นที่รถไฟสายอื่นมาก่อนก็อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังครับแถบสี5สีก็มีสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีแดงยกตัวอย่างสีน้ำเงินก็ติดไว้ที่ผู้โดยสารสำหรับสังเกตและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุสีเหลืองสำหรับสังเกตดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กสีแดงสำหรับสังเกตและดูแลให้ความช่วยเหลือสตรีมีครรภ์แถบนี้ก็จะติดไว้ที่เบาะผู้โดยสารเพื่อให้พนักงานต้อนรับคนอื่นสังเกตเห็นเพื่อให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์สีดำก็คือออดไร้สายสำหรับให้ผู้โดยสารกดเรียกพนักงานหรือหากต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการการบริการอื่นๆ Our staff will see it very clearly and give them very comfortable serviceAnd also for these two machines that you can see, เช่นผู้สูงวัยที่ไม่เห็นพนักงานต้อนรับเมื่อกดเสียงออดก็จะดังไปที่เครื่องรับทำให้พนักงานต้อนรับได้ทราบว่าผู้โดยสารคนนั้นต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง This one will give to the passenger in passenger's hands, and for this one we'll keep in the and when the passenger needs.Service. They will press the button. Yeah, they will press this red button. Then our machine in staff's hands, it will ring. Then we will know which passenger needs help. That's very easy for survive. วันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าตอนต่อไปในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ